ท่านผู้ว่าการจังหวัดเองแล้วก็ทางคณะรักษาความสงบก็คือทางกองพลทหารมาที่1ท่านก็ได้พยายามที่จะผลักดันโครงการต่างๆตามที่มีนโยบายมาเพื่อความปลองดองเนี่ยซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองก็ให้ความร่วมมือนะครับในทุกรูปแบบที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะทำได้เพื่อให้เกิดความปลองดองเกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามนโยบายของส่วนกลางนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยินดีแล้วก็ทำงานร่วมกับคณะจังหวัดเองคณะของกองพลทหารที่1เองตลอดจนจังหวัดทหารบทจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อยากจะฝากอย่างนี้นะครับว่าการสร้างความปองดองเนี่ยนะครับให้คนในชาติไปบรรลุถึงเป้าหมายในการที่เรากำลังพยายามร่วมกันอยู่ในขณะนี้ก็เพื่อประเทศชาติก็ฉะนั้นเนี่ยมันผมว่าในอนาคตต่อไปก็คิดว่าในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์เองเนี่ยก็ไม่เป็นที่น่าหนักใจนะครับเพราะว่าผมว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการสามัคคีกันเนี่ยการปรองดองกันเนี่ยจะทำให้จังหวัดมันขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้